สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไปเที่ยวไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันชุ่มฉ่ำท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะครับไม่บอกอรูนะครับเพราะช่วงนี้ผมเหงื่อแตกมากพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ผมจะเล่าถึงการละเล่นหรือว่าบรรยากาศที่การละเล่นสงกรานต์ในยุคปัจจุบันนั้นจะไม่เหมือนในอดีตคือในอดีตการเล่นน้ำไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นมักจะนิยมเล่นกันแบบง่ายๆครับคือเล่นกันที่วัดมีการก่อกองทรายมีการสาดน้ำปะแป้งกันหรือว่าถ้าเป็นรุ่นผมนะครับรุ่นผมประชานิยมยอดนี้เลยก็คือนั่งท้ายกระบะเอาถังบรรทุกน้ำหรือเอาโอ่งบรรทุกน้ำขึ้นไปแล้วก็สาดกันแบบโรบิกอัพก็วิ่งแล้วเราก็อยู่ท้ายกระบะก็สาดคนที่ว่าเขาตั้งซุ้มเล่นกันข้างถนนสนุกสนานครับปัจจุบันนี้ก็มีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นอยู่ทุกที่นะครับแต่ผมสังเกตว่าไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะครับน่าจะเป็นด้วยการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุนะครับโดยเพราะการนั่งท้ายกระบะนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าเรารู้จักเล่นแบบมีสติไม่ประมาทเราก็สามารถเล่นน้ำได้แบบสนุกสนานและปลอดภัยการเล่นน้ำอุปกรณ์เล่นน้ำเป็นของคู่กันในวันสงกรานต์คือขันน้ำครับอาจจะเป็นขันที่เราไปซื้อมาจากตลาดหรือตามที่เขาขายข้างทางเพราะว่าช่วงเทศกาลนี้จะมีคนมาขายอุปกรณ์เล่นน้ำอยู่ข้างทางไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำแบบบรรจุน้ำแล้วก็พกติดตัวไปเจอใครก็ยิงปิ๊ด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 หรือไม่ก็เป็นถังน้ำครับถังมีหูที่อยู่นะครับหรือไม่ก็ขันน้ำแต่ส่วนตัวผมชอบถังมากกว่าผมไม่ค่อยชอบปืนเพราะว่าปืนฉีดน้ำนั้นมันถามว่ามันก็ราคาไม่แพงครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน้ำน้อยครับผมชอบอะไรที่มันน้ำเยอะๆแบบสาดแล้วมันเปียกทั้งตัวผมชอบแบบนี้ครับและถังน้ำเนี่ยมันมีทีเด็ดอย่างนึงคือมันสามารถเอาไปใส่แป้งไอ้ไม่ใช่แป้งนะแป้งดินสอพองที่พ้นก่อนครับใส่น้ำเข้าผสมคนที่มันเหนียวแล้วเราก็เอาไปเล่นแป้งแบบปะสาวได้ปะแบบคนนี้ได้ครับผมชอบแบบนี้นะครับการละเล่นสงกรานต์ในชนบทสมัยก่อนถ้าเป็นตามหมู่บ้านก็จะมีบรรยากาศการเล่นน้ำควบคู่กับงานประจำปีนะครับก็ไม่ใช่งานประจำปีครับแต่ว่าจะเป็นงานที่ว่าจัดคู่กับชนบทสมัยก่อนเช่นบางท้องที่นะครับจะมีลำวงมีการละเล่นอื่นนะครับก็จะไปรวมกันที่งานแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยครับมีการเต้นการอะไรกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับส่วนตัวผมชอบการเล่นน้ำแบบส่วนตัวผมนะชอบการเล่นแบบถนนคนเดินมากกว่าที่จะไปขึ้นท้ายกระบะสาดน้ำน่าจะเป็นด้วยเพราะว่าผมอายุเลยวัยการเล่นน้ำแบบนี้ไปแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเชยครับแต่เราชอบแบบเดินชิวๆแบบตักแป้งไปก็สาดน้ำไปแบบนี้มากกว่าครับมันชิวกว่าครับแต่ขึ้นท้ายกระบะนั้นถามว่ามันตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นนะแบบมันได้แบบลุ้นไปด้วยว่าใครจะสาดน้ำเราจะได้สาดใครจะสาดเราเนี่ยมันตื่นเต้นกว่าแต่ผมรู้สึกว่าความสนุกตื่นเต้นนั้นมันแป๊บเดียวครับผมจำได้ว่าผมเคยนั่งท้ายกระบะไปเล่นสงกรานต์ในเมืองแบบสไตล์เดียวกันนะครับคือนั่งท้ายกระบะไปเอาถังบรรทุกน้ำเอาขันน้ำใส่ไปแล้วมีเพื่อนนั่งท้ายกระบะไปก็เล่นแบบนี้ไปตลอดทางครับสนุกตื่นเต้นมากแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากขับรถกระบะวนทั่วเมืองเสร็จปั๊บผ่านไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันหมดสนุกแล้วครับคือแบบเพื่อเราได้เล่นน้ำแล้วความรู้สึกบางครั้งเราอารมณ์มันค้างนะแล้วแบบเราอยากเล่นต่อแต่เมื่อแบบกลับถึงบ้านแล้วเราจะแบบ
อารมณ์มันอยากเล่นเล่นอีกอ่ะคือเราแบบเราไม่อยากหยุดอ่ะแต่ถ้าแบบเราไปเล่นแบบเยอะๆแบบสนุกคนเดินอย่างเงี้ยเราเดินเรื่อยๆครับเดินแบบชิวๆอ่ะชิวๆแบบกูเจอแป้งมีสองของกูก็ซื้อเล่นกูเจอขันน้ำบางทีมันจะมีซุ้มครับซุ้มที่ขายน้ำครับแล้วก็ไปขอน้ำเขาเล่นได้หรือบางทีเจอซุ้มเขารู้จักกันมันมีถังน้ำรู้ไหมคือว่ามันลองน้ำใส่ถังไว้ครับแล้วก็ขอน้ำมันได้หรือไม่ว่าเจอซุ้มไหนซุ้มไหนก็ขอน้ำเขาเล่นได้ครับเพราะว่าแบบถนนคนเดินเขาว่าแบบมันมีน้ำตลอดครับคือแบบน้ำมันมีให้เล่นได้ไม่อั้นนะครับแต่ว่าบางครั้งการที่นั่งทานกระบะไปเนี่ยคุณต้องเตรียมถังไปเตรียมน้ำไปให้เพียงพอครับเพราะว่าถ้าคุณเตรียมน้ำไปไม่เพียงพอเพราะว่าพอแบบเราสาดไปเรื่อยเรื่อยพอน้ำมันใกล้จะหมดถังแบบมันรู้สึกแบบไม่สะดวกแล้วว่าแบบแม่งน้ำจะหมดแล้วเนี่ยแม่งสาดไปสาดมาแม่งกูตักน้ำไม่ถึงแล้วน้ำมันแห้งอยู่ก้นถังแม่งกูจะเอื้อมขันตักมาสาดเขากูก็จะสาดเขาไม่ทันแล้วแบบถ้านั่งท้ายกระบะไปมันตื่นเต้นแต่มันก็จะมีอารมณ์ฟิลแบบขาดแคลนน้ำครับคุณน้ำไม่เพียงพอครับพอน้ำไม่เพียงพอทำไรได้ทีนี้เราก็นั่งท้ายกระบะเฉยๆให้เขาสาดเรากูไม่ต้องสาดเขากูนั่งโชว์ให้เขากูนั่งแบบแอดท้ายกระบะให้เขาสาดให้เขาปะแป้งโดยที่กูไม่ได้เล่นนี่อะไรเลยแบบกูไม่ได้ทำอะไรเลยแบบกูเปียกฟรีๆกูไม่ได้สาดเขาเลยประมาณนี้ครับแต่ว่าแบบถ้าไปเดินแบบในเมืองอย่างเงี้ยคุณแบบเต็มที่ครับน้ำแบบไม่กลัวขาดแคลนครับคุณเจอซุ้มไหนคุณเจอจุดไหนที่มีน้ำคุณเล่นไปเลยครับแบบแป้งดิสอพองมีไม่อันครับเล่นเต็มที่ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเพื่อการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ